ルーク・ロノン、お前らしくない。ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับ iScene Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราก็มาอยู่กับสินค้าจัดทำบันไดนะครับนี่จะเป็นเรียวเกรดนะครับ1:144 Destiny Gundam นั่นเองนะครับก็สำหรับเจ้า Destiny Gundam นะครับผมก็จะเป็นโมบิลสูตนะฮะจากซีรีส์ Gundam Seed Destiny นั่นเองนะครับผมนี่ก็สำหรับตัวเรียวเกรดนะครับผมจริงๆแล้วก็ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับผมแต่คือเพิ่งได้มีโอกาสซื้อมาประกอบนะครับนี่นะฮะซึ่งจากตัวอาร์เวิร์กตรงหน้ากล่องก็คือค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นล็อตของทานดีมทอยนะครับผมนี่เพิ่งซื้อมาเมื่อไม่นานนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะครับก่อนมาเปิดออกมานะครับผมก็จะพบกับคู่มือในการประกอบนะครับนี่จริงก็น่าจะมีหลายหน้าอยู่นะฮะนี่นะครับลักษณะโดยทั่วไปแล้วก็ผมรู้สึกจะคล้ายๆกับทางสไตล์ฟรีดอมอยู่หน่อยๆนะครับในส่วนของตัวโครงด้านในนะครับนี่นะครับผมนี่แล้วก็พวกลูกเล่นการติดตั้งอาวุธต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการติดดีคอร์นะครับผมโอเคก็พอประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูแผงชิ้นส่วนกันดีกว่านะครับผมนี่นะฮะเท่าที่จับดูก็ดูแผงชิ้นส่วนก็ดูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเรียวเกรดตัวนี้นะครับนี่สำหรับตัวนี้ครับผมเขาจะให้เป็นเรียลลิสติกดีคอร์มานะครับผมก็คือในส่วนของตัวแผงก็คือค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่โอเคมาดูแผงชิ้นส่วนกันดีกว่านะครับอันนี้เริ่มจากในส่วนของตัวแผง A นะครับนี่ก็จะมีการแยกสีมาให้พอประมาณนะครับผมนี่นะฮะแผง A นะครับ Destiny Gundam นี่จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทใสนะครับนี่ต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง B นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว Advanced MS Joint นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นโครงในแบบที่มีจุดขยับให้นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแผง C นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนตัวสีแผงสีน้ำเงินเข้มนะครับต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง D 1นะครับผมนี่นี่จะเป็นส่วนของตัวแผง D 2นะครับต่อไปอันนี้จะเป็นส่วนของตัวแผง E 1นะครับผมนี่หลักๆใหญ่ๆก็คือจะเป็นชิ้นส่วนปีกตรงนี้นะครับผมขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง E 2นะครับผมอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวพาร์ทปีกเหมือนกันนะครับต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง F นะครับผมนี่นะฮะในเป็นส่วนตัวชิ้นส่วนของช่วงโครงในนะครับผมนี่แล้วก็มีพาร์ทมือมาให้นะครับต่อไปผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวแผง G นะครับนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของแผงสีดำๆเลยนะครับผมนี่นะฮะต่อไปแล้วผมจะเป็นในส่วนของตัวแผง SB นะครับผมนี่จะเป็นส่วนของตัวพาร์ทเอฟเฟคของบีมเซเบอร์นะครับนี่นะฮะ
ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเรลลิสติกดีคอร์นะครับผมนี่ก็จะมีในส่วนของตัวสีเงินสะท้อนแสงมาให้แบบนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบแบบฟิล์มนะครับผมนี่ก็จะมีเบอร์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมก็สลับการอันบ็อกของเจ้าเรียวเกต1ต่อ144เดซินี่กันดั้มก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปประกอบก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับWe'll be right back.
ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสลับเกลียวเกรด1ต่อ144 Destiny Gundam นั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทมือที่แถมมาให้นะครับผมก็จะมีแถมออกมาให้ประมาณ4แบบนะครับนี่อันนี้จะเป็นแบบAdvanced FS Joint นะครับผมนี่และนี่จะเป็นมือที่เอาไว้ถืออาวุธนะครับนี่นะฮะซึ่งในส่วนของตัวมือครับผมก็จะมีชิ้นส่วนค่อนข้างแตกต่างกันในส่วนของตัวเกราะบนนะครับผมนี่แล้วนี่นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทมือผมแบบที่ใช้แบบท่าของพามบีมแคนนอนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นฝ่ามือที่อาจด้วยลำแสงบีมนะครับผมนี่ซึ่งในส่วนของตัวพาร์ทนี้นะผมก็หล่อเองจากเรซินมานะครับผมแล้วก็พ่นสีฟลูออเรสเซนต์ไว้นะฮะนี่ขอสลับฝ่ามือนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นท่าซิกเนเจอร์ของเจ้า Destiny Gundam ตัวนี้เลยนะครับเอาไว้ใช้ในระยะประชิดนะครับผมโอเคนี่นะฮะต่อไปผมมาดูในส่วนของตัวเรียวเกต1ต่อ144 Destiny Gundam กันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอแยกแพ็คหลังออกมาก่อนนะครับผมก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะฮะโอเคสำหรับโดยตัวเจ้า Destiny Gundam ตัวนี้นะครับผมรายละเอียดของดีคอร์เองหรือว่าในส่วนของตัวเรียวเกตเนี่ยก็ถือว่าถ้าทำมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับดีค่อนข้างละเอียดดีนะครับในส่วนตัวจุกขยับต้องหัวนะครับผมตัวนี้ก็คือสามารถหมุนขยับปิดคอได้ปกตินะครับผมนี่ในส่วนตัวพาร์ทแขนนะครับตัวนี้ก็คือที่ได้มาเนี่ยในส่วนตัวAdvanced FS Joint เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับผมเวลาขยับเนี่ยก็คือมันตรงนี้มันจะหลุดออกจากเบ้ามาเลยนะฮะนี่นะครับผมตรงไหล่เนี่ยคือค่อนข้างแข็งมากเลยทีเดียวนะครับผมก็คือมือเนี่ยจะตรงแขนเนี่ยจะไม่ค่อยขยับตามเท่าไหร่นะฮะทำให้ดูดออกจากเบ้ามาแบบนี้นะฮะนี่ในส่วนของตัวพาร์ทแขนนะครับผมข้อศอกก็คือสามารถงอได้ระดับนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ก่อนไหล่ก็จะแบบครอบนะครับผมแบบนี้นะครับนี่โอเคในส่วนของตัวพาร์ทลำตัวนะครับผมนี่สามารถก้มเงยได้เล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะปิดซ้ายปิดขวาได้เล็กน้อยนะฮะจริงๆตรงหน้าอกนะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวคอกพิทนะครับผมแต่ขอไม่เปิดแล้วกันนะฮะโอเคนี่นะครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะตรงไหล่เนี่ยค่อนข้างแข็งมากเลยนะครับผมบุดมาหมุนไม่ค่อยไปนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวพาร์ทตรงช่วงขาและเอวนะครับนี่ตรงเอวเนี่ยก็คือจะเป็นเกราะหุ้มแบบนี้นะครับผมนี่และตรงขาตรงนี้ก็คือสามารถขยับหมุนได้โดยรอบนะครับผมนี่นะฮะและช่วงจุดขยับตรงเข่านะครับผมนี่ก็สามารถงอได้ในระดับนี้เลยนะครับนี่นะฮะตรงปลายเท้านะครับผมตัวนี้คือจุดขยับก็คือสามารถเปิดออกมากว้างแบบนี้ได้นะครับนี่ค่อนข้างพริ้วเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็คือหมุนขยับหมุนซ้ายหมุนขวาได้เล็กน้อยนะครับโอเคในส่วนของตัวพาร์ทขาจะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าออกมาค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ตอนนี้จะเป็นลูกเล่นในการเปิดไอพ่นออกมานะครับผมในจุดเล็กๆน้อยๆตัวนี้เขาก็ใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับผมนี่ก็สำหรับโดยส่วนตัวของเจ้าเรียวเกตก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวมาดูส่วนของตัวแพ็คหลังกันดีกว่านี่ในส่วนของตัวแพ็คหลังนะผมก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของตัวส่วนปีกนะครับซึ่งในส่วนของตัวปีกเนี่ยก็คือสามารถกางออกมาได้นะครับผมแล้วก็คือสามารถหมุนขยับตรงแกนตรงด้านนี้ได้นะครับนี่พอดันขึ้นดันลงได้เล็กน้อยนี่แล้วก็บิดไปด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแล้วปีกเนี่ยคือจะสามารถกางออกมาได้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ข้อเสียก็คือในส่วนของตัวจุดหมุนตรงช่วงแกนที่ติดกับตัวแพ็คหลังเนี่ยก็คือจะค่อนข้างหลวมไปนิดนึงนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวนี้คือจะมีลูกเล่นนะครับผมเปิดปิดไอพ่นตัวนี้ได้เล็กน้อยนะครับผมนี่นะฮะส่วนตัวปีกเนี่ยจริงๆก็คือค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับผมนี่และต่อไปนะผมอันนี้เป็นในส่วนของตัวแพ็คหลังนะครับผมอันนี้คือจะไว้เก็บในส่วนของตัวอาวุธนะฮะนี่นะครับผมต่อไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูส่วนของตัวอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับชิ้นแรกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปืนนะครับผม High Energy Long Range Rifle นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นปืนลำแสงนะครับผมขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งตัวลำกล้องเนี่ยจะค่อนข้างยาวมากเลยนะครับ
เอาไว้สำหรับการยิงบีมไรเฟิลแรงสูงระยะไกลเลยนะครับผมนี่นะฮะซึ่งในส่วนของตัวรายละเอียดตรงปืนนี้ก็คือเรียวเกตตัวนี้คือทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมมีดีคอร์ติดอยู่พอสมควรเลยนะฮะนี่สามารถพับเก็บได้นะครับผมซึ่งเวลาจะเก็บก็คือสามารถมาติดกับตัวแพ็คหลักตรงนี้แบบนี้เลยได้เลยนะครับนี่ซึ่งเจ้าตัวปืนนะครับก็จะล็อกติดกับตัวแพ็คด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่ต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวอาวุธประชิดกันดีกว่านะครับผมดีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเจ้าอารอนไดบีมซอสนะครับผมนี่นะฮะขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนี่และตรงช่วงด้ามดาบนะผมตัวนี้คือจะมีแกนสำหรับติดกับตัวมือให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะเพิ่มความมั่นคงในการถือนะครับซึ่งในส่วนของตัวเจ้าดาบอารอนไดนะครับผมก็คือจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเวลาถือเนี่ยยังไงผมคิดว่าแขนน่าจะตกอยู่นะครับผมนี่นะฮะก็คือสามารถติดกับมือได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมแต่ถ้าหลังจากติดกับตัวแขนแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรับน้ำหนักอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของตัวเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับผมตรงบีมซอสมาให้ด้วยนะครับนี่นี่นะครับผมตอนนี้ก็คือเดี๋ยวกลางตรงในส่วนของตัวแกนดาบตรงนี้ออกมาก่อนนะครับนี่นี่ครับผมแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ติดกับตรงช่วงปลายนะครับผมนี่นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมนี่ดาบอารองไดบีมซอสนะครับผมในส่วนตัวความสูงก็คือน่าจะพอๆกับเจ้าเดสตินีเลยนะครับผมซึ่งในส่วนตัวเจ้าอารองไดตัวนี้นะครับผมก็คือสามารถพับเก็บนะครับผมแล้วไปไว้ในส่วนตัวแพ็คหลังได้เช่นกันนะครับนี่นะฮะถือว่าเป็นกิมมิคที่ค่อนข้างสะดวกเลยการพกพานะครับผมนี่นะฮะก็ติดเข้ากับตัวแพ็คหลังแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ในส่วนของตัวเจ้าปืนและดาบตัวนี้นะครับผมก็ติดกับแพ็คหลังได้ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับนี่ต่อไปผมดูในส่วนของตัวโล่กันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้จะเป็นโล่ปกติของเจ้า Destiny Gundam ตัวนี้นะครับนี่นะฮะซึ่งในส่วนของตัวโล่นะครับผมตัวนี้คือเดี๋ยวขอดูในส่วนของตัวบีมชิลกันนะฮะในส่วนของตัวบีมชิลเนี่ยเวลาจะติดตั้งก็จะแปลกอยู่นิดนึงนะผมนี่ก็คือต้องมาถอดในส่วนของตัวตรงสนับมือตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ติดในส่วนของตัวโล่เข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะน่าจะติดด้านเมื่อกี้น่าจะถูกแล้วนะโอเคนี่นะครับผมก็จะเป็นโล่นะครับผมที่ออกมาจากตรงกำปั้นนะครับผมนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเอาจริงไม่ค่อยได้ติดตั้งในส่วนตัว Effect Part แล้วโล่บีมตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างหลวมมากเลยทีเดียวนะครับนี่แค่สกิปเบาๆก็หลุดแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปนะผมมาดูส่วนตัวลูกเล่นของเจ้าDestiny กันด้านไปอย่างนี้นะครับผมนี่ในส่วนของตัวพาร์ตตรงช่วงไหล่นะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวบีบูมแมลงนะครับผมซึ่งในเรื่องนี้ก็คือจะเห็นชินเนี่ยค่อนข้างปาค่อนข้างบ่อยนะครับผมนี่นะฮะซึ่งตัวนี้ครับผมก็จะมีในส่วนของตัวเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับผมนี่ออกมาให้แบบนี้นะฮะซึ่งในส่วนของตัวพาร์ตเอฟเฟกต์บีมตัวนี้คือจะเป็นบีมขนาดเล็กนะครับผมจริงก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าบีมขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับผมเพื่อใช้แทนในส่วนของตัวบีมเซเบอร์ได้นะครับแต่จริงก็คือในโหมดของบีมเซเบอร์เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องใช้เท่าไหร่นะครับผมพอพี่แกจะเล่นงัดในส่วนตัวอารอนไดมาใช้เกือบตลอดนะฮะฟันกันให้ขาดตัวขาดครึ่งไปเลยนะครับผมนี่ซึ่งในส่วนตัวพาร์ทเจ้าบีมูมาแลนตัวนี้นะครับผมก็คือที่อะแดปเป็นในส่วนตัวบีมเซเบอร์ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้ถือได้ปกตินะครับผมนี่ก็คือใส่กับพาร์ทมือแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมซึ่งจริงเอาในส่วนของตัวพาร์ตตรงบีมวอลแลนเนี่ยเวลาติดกับช่วงไหล่เนี่ยคือจะค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับผมนี่นี่ครับผมเวลาติดตั้งนะครับผมกลับเข้าไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี่นะฮะยัดเข้าไปได้เลย
อ๋อโทษทีน่าจะผิดด้านนะครับผมนี่นะฮะแม่ตัวใหญ่ด้านมีก็ไม่ดูเนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับพาร์ทและตัวบีโมแรงนะครับนี่แล้วเดี๋ยวก็ติดโลกกลับเข้าไปได้แบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้ก็ดูเท่กันเยอะนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมมาดูในส่วนของตัวพาร์ทในส่วนของตัวอาวุธบีมไรเฟิลตัวนี้กันดีกว่านะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตัวพาร์ทบีมไรเฟิลตัวนี้เนี่ยก็คือจะติดไว้ในส่วนของตัวกระโปรงด้านหลังนะครับผมนี่และตัวนี้ก็คือจะมีเดือยยื่นออกมานะฮะเพื่อติดกับพาร์ทมือเช่นกันนะครับนี่นะฮะแก้ปัญหาอาวุธหลวมนะครับผมด้วยการเพิ่มเดือยขึ้นมานะครับผมนี่แต่ตัวนี้ก็คือถอดพาร์ทมือออกมาได้นะครับโอเคนี่นะครับผมจริงตัวนี้ก็คือค่อนข้างมีปัญหากับส่วนตัวแขนนิดนึงนะครับผมว่าแขนตกกองทันบ่อยนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมน่าจะตกมาเพราะช่วงไหล่นะครับผมที่ว่าค่อนข้างหลวมนะฮะนี่นะครับผมแป๊บๆหลุดออกมาอีกแล้วซึ่งในส่วนของตัวพาร์ทตรงช่วงไหล่นะครับผมซึ่งผมจะเป็นปัญหาเฉพาะตัวนะครับผมมานี่คนอื่นก็อาจจะไม่เจอนะฮะแต่ผมมาเจอดังนั้นน่าจะเป็นถูกหวยนะครับผมนี่นะฮะตรงไหล่คือจะเป็นบอเป็นเบ้าเป็นใส่จอยแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ขอประกอบกลับเข้าไปก่อนนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าเรียวเกรดเดสตินีกันดั้มนะฮะต่อไปนะผมมาดูส่วนของตัวการติดตั้งกับฐานกันดีกว่านะครับผมซึ่งในส่วนของตัวพาร์ทฐานตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นฐานมาจากในส่วนของตัววิงออฟไลท์เอฟเฟกต์พาร์ทนั่นเองนะครับนี่ในส่วนตัวฐานตัวนี้คือจะสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นฐานแบบเคลียร์สีเทาแบบใสนะครับผมนี่แต่ตรงนี้นะครับผมตรงด้านตรงด้านฐานนะครับผมตรงนี้นะฮะเอาไว้ติดกับตัวในส่วนของตัวโมเดลนะครับผมโอเคเวลาติดก็ดูข้างใต้นะครับผมตัวนี้จะคล้ายๆกับในส่วนของตัวฟรีดอมกันดั้มนะครับผมก็คือจะเป็นแกนให้ใส่แบบนี้นะครับผมนี่ก็คือสามารถล็อกไว้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็อาจจะแข็งแรงไม่เท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับเอาจริงก็คือสามารถพอตั้งได้นะครับผมนี่นะครับโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับผมในส่วนของตัว Wing of Light กันนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวพาร์ทปีกแสงนะครับผมที่แบบค่อนข้างใสแล้วก็มีลวดลายนะครับผมซึ่งเราจะนำมาติดกับในส่วนของตัวพาร์ทปีกตัวนี้นะฮะแต่ก่อนติดเนี่ยขอรีบูฟในส่วนของตัวอาวุธออกไปก่อนนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวเจ้าเอฟเฟกต์พาร์ทวิงออฟไลท์นะครับผมของเจ้าเดสตินีเนี่ยก็คือจะเป็น2แผ่นขนาดค่อนข้างใหญ่แบบนี้เลยนะฮะซึ่งก่อนติดนะครับผมก็นี่เราก็มาปรับองศาในส่วนของตัวปีกนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือขอให้กลางออกมาให้สุดเลยนะครับผมนี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือดูในส่วนของตัวผ้านที่เป็นแหลมๆเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะครับผมที่มีพื้นที่เยอะกว่านะฮะแล้วก็ดูในส่วนของตัวร่องนะครับผมของปีกนะฮะตรงนี้จะเข้ากับปีกด้านในพอดีแบบนี้นะครับผมนี่ซึ่งในส่วนตัวแมคานิกการยึดติดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะฮะก็ยัดใส่แบบนี้ไปได้เลยนะครับผมนี่เอาจริงก็คืออาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตั้งโชว์เนี่ยก็คือค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเน้นสวยงามไม่ค่อยเน้นแข็งแรงนะครับผมนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับผมทำเหมือนกันนะครับกลางปีกออกมาให้สุดนะครับผมแล้วก็ดูในส่วนของตัวร่องของปีกด้านในนะครับนี่แล้วก็ยัดในส่วนตัวพาร์ทปีกแสงเข้าไปนะครับผมนี่ตรงนี้ก็คือจะพอดีร่องนะครับโอเคแล้วนะครับผมติดตั้งง่ายกว่าเจ้าฟรีดอมเยอะนะครับผมสำหรับปีกแท้นะฮะ
โอเคต่อไปแล้วผมเดี๋ยวมาติดกับตัวในส่วนของตัวเจ้า Destiny Gundam กันนะครับนี่โอเคครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเราก็นำในส่วนของตัวพาร์ทอาวุธของผมกลับไปเก็บเหมือนเดิมได้แล้วนะครับผมนี่ซึ่งในส่วนของตัวพาร์ทปีกแสงนะครับผมจริงๆก็ดูแล้วไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมแต่แค่อยากมีครบก็เลยซื้อมานะครับนี่เอาจริงในส่วนของตัวเจ้า Destiny ปกติก็คือค่อนข้างสวยดีอยู่แล้วนะครับโอเคลักษณะจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับเจ้า Destiny Gundam ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นกันพาในสเกลเรียลเกตนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของตัวแพ็คเกจอาวุธที่ให้มาเนี่ยก็คือค่อนข้างครบครันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะใกล้ระยะกลางหรือระยะไกลนะครับผมและยิ่งในส่วนของตัวดีคอร์นะครับผมรวมถึงในส่วนตัวรายละเอียดของกันพาเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วคือในส่วนของตัวจุดขยับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมแต่ตัวนี้ผมมาเจอแจ็คพอตนะครับผมในส่วนของตัวไหลนะครับผมที่ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับผมนอกนั้นคือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับเรียลเกต1ต่อ114 Destiny Gundam ตัวนี้นะครับผมขอให้คะแนนอยู่ที่ 8.5 เต็ม10นะครับผมก็ถือว่าเป็นการพาในสเกลเรียลเกตที่ค่อนข้างสวยงามและดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าใครเป็นสาวกของกันดั้มซีดนะครับผมก็หาติดไว้ก็คือไม่เสียหายนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็จริงๆพาร์ทปีกแสงตัวนี้ก็คือไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับผมยังไงก็คือหาฐานปกติมาใส่ก็ได้นะครับโอเคครับผมท่านนี้ขอจบคลิปการอันบ็อกซ์การบิวและการรีวิวเรียลเกต1ต่อ114 Destiny Gundam และWing of Life Effect Part ไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมและพบกันใหม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง IC Channel สำหรับนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับยังไงช่วงนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างหนักหน่วยไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผม